านี้จริงใช่ไหมมันรำคาญมันรำคาญขนที่เข่ามันอะเนอะขนที่เข่ามันจะแบบยังไงไม่รู้อะเอาลูกเดี๋ยวหน่อยไม่เอาหน่อยเอาเยอะๆทีละคนเลยอุ้ยเจ๊ให้จะหมดชี้ยังเหลือเยอะแย่งชี้ดีกว่ายังมีอีกหลายตัวยังมีหลายตัวลูกเพิ่งจะผ่านกองแรกขอโทษด้วยให้จะลืมหมดแล้วดูดิไม่เป็นเขาอ้อนแล้วเขาเขานิ่มมากเลยนะไม่ให้จับเล่นตัวเขาเหมือนกวางเรนเดียร์เลยอ่ะอ้าวเจ็บไหมแล้วอย่างนี้เขาโดนเนื้อเขาไหมหรือเป็นกระดูกคือข้างนอกอ่ะมันเป็นเนื้อหุ้มเนื้อหุ้มก็จะเจ็บสิเนื้อหุ้มนิดนึงชี้เข่าเลือดออกตัวเล็กๆนะเข่ายังขนาดนั้นเลยอุ้ยเข่าสวยแล้วอ่ะเนี่ยพอโตขึ้นมาน่าอันนี้แม่ใช่ไหมไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียดูไข่มันดิดูช้าช้าช้านิ้วเอาไว้เอาไหมเราอะให้ช้าๆอย่าเพิ่งปล่อยไอ้ตัวนี้ที่ให้มันเลือดออกด้วยนะหันด้านนี้หันด้านนี้เออชี้บังบังชี้บังเย็นๆนะให้เรายื้อๆยื้อๆยื้อมันเลยหมดไงเอาหรอเออสิพอเย็นๆพอแค่นี้ก่อนพอเออน่ากลัวมากอยากใช้เพิ่มแล้วเนี่ยสงสารไม่กี่จะให้ตัวเล็กมันมองอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลี้ยงผามีสองสีเลี้ยงผาเห็นนะสีน้ำตาลมันจะอยู่แถวๆหน้าผาในถ้ำกินไว้อันนี้อะไรลูกกระต่ายป่ามันไม่สนใจอ่ะไม่ชินชี้หอยหวนขนาดนั้นแล้วมันลิงเลยนู่นไปป้อนทางนู้นจ๋าท้องจ๋าตัวนี้ไม่คุยเก่งเลยนะโอ้ยป้าสวยจังเลยป้าตัวเนี้ยค่ะอุ้ยตัวน้ำเงินก็สวยอ่ะถ้าเจอเป็ดแมนดารินจะสวยกว่านี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็ดแมนดารินนี่สีประชูชาติมากเมื่อกี้ยูก็กำลังจะเอาอีกแล้วอ่ะป้าจะเอาอีกแล้วเป็ดไม่ใช่ใช่ไหมมีชื่ออยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเจ๊ไปอ่านชื่อได้ให้คนใช้วิธีการเอาเท้าเหยียบแล้วก็กินเทปะล่ะอันนี้เหรอคะกระแตแต้แวดเดาเอาเดาเอาเนี่ยกินเหมือนกันเลยถ้ากินสองตัวนี้คู่หูไงไม่มีตัวที่อยู่ข้างในด้วยมีน้ำครึ่งหนึ่งทางสโลปเลี้ยงปนกันได้หมดเลยไม่กัดกันชี้ดูให้มาทีว่าตัวผู้ตัวเมียชี้รู้ไหมว่าดูยังไงพี่เตดูว่าตัวผู้ตัวเมียให้มีดีวิธีการดูกายคือยังไงอ่ะชี้รู้ป่ะชี้มันช้าลูกมันช้ามันช้าเพราะมันตัวใหญ่แล้วไอ้ลิงน้อยใครให้อะไรไปมีสารพิษเปล่าระวังนะอุดบางประเทศป้าเห็นมันพุ่งน้ำลายใส่นะป้าป้าขาป้าป้ายื่นตรงนี้ได้ไหมป้าป้าขาป้าป้ายื่นตรงนี้มันพุ่งน้ำลายใส่นะขาเซลฟี่หน่อยเอ้ยยูโอเคป้าอีกแล้วนะคะพี่ก้าเขามาหาแรงบันดาลใจในการเลี้ยงเอาอะไรบ้างนะม้ามันมีจระเข้เหรออืมไก่ฟ้าสีทองแล้วอะไรอีกลิงอะไรไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้ได้แล้ว บ้านก็ไม่มีที่มากมายเอากินใช่ไหมนั่นไงมีตั้งหลายตัวเออกินพี่เต๋อตรงกลางพี่เต๋อให้โดนเขาสิให้ปากเขาเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้นี่มันกัดแรงอ้าวจมอยู่ดีอ่ะไม่ได้แล้วลูกมันงับไม่ทันเอาไม่ทันอ่ะลูกอุ้ยกระชากไงแล้วใบเราสั้นใช่ปะเรายื่นให้ถ้าใบเรายาวอ่ะซึ่งสวยอ่ะมาถึงให้มันไม่ได้มาถือกล้องอยู่เขาไม่ให้อ่ะลิงเขียวแอฟริกาไปแล้วนะบ๊ายบายอุ้ยเดินเหมือนกี่เดินเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะอุลังอุตังดูมันเดินนะลิงแสม
เซเลเบลเซเลเบสเฮ้ยป้ามันทะเลาะกับลิงข้างหลังคุยกันเหรอวิอีกัวน่าอีกัวน่าเราไม่กล้าซูมใกล้ๆนะเรากลัวเราไม่ชอบสไตล์นี้ขอถ่ายไกลๆมันเดินตามป๊าป๊าหรือเปล่าโยนไปลูกข้ามไปข้างบนใครๆเขาก็รู้จักนกเงือกนกเงือกเหมือนเขียนนกกบนกข้าวต่างที่เห็นมาสามนะนกเงือกแต่ป้าเขียนนกกบนอนขึ้นอืดอยู่อ่ะนอนขึ้นอืดอ่ะอุ้ยถ่ายตอนมันบินได้พอดีเลยฟังบินไปปวดก็แก้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งท่าบินแล้วเดี๋ยวเพิ่งบินนะบินแล้วอันนี้ชื่ออะไรนะคะโกลดี้มาโมเสสโกลดี้มาโมเสสมาจากไหนคะฮะมาจากดินแดนไหนคะเนี่ยป้าเขตร้อนชื้นบริเวณตอนบนในโคลัมเบียโคลัมเบียว้าวไปดูตัวต่อไปนะครับโอ้ยดูโกลดี้มาโมเสสมาโมเสสอันนี้ลิงทามารินสิงโตหัวทองคัมออนคัมออนเบบี้มีอันนี้อะไรเจฟฟรอยมาโมเสสอุ๊ยน่ารักชีดีดน้ำใช่ไหมพวกนี้มันอยู่ในตระกูลลิงอะพวกลิงมาโมเสสน่ารักอะอุ๊ยแล้วนะไปแล้วนะดูท้องแคบว่องไวหน้าตาเก๋ไก่นะไปแล้วนะอันนี้ลิงกระรอกนะคะหรือลิงปากดำเว้ยมันมาจับโทรศัพท์เขามันเอาเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่มันจับดึงอ่ะใช้งานดีใช้งานลิงกระรอกปากดำอันนี้มาจากไหนป๊าป๊าจากย่านไหนแอฟริกาได้ป่ะเนี่ยป้าดูนะมันจะมาดึงโทรศัพท์อันนี้เป็นลิงแอฟริกาใต้นะคะเป็นมะเร็งอะไรดีป่ะโอ้หกเนี่ยคิดว่าจะแบบที่มันอยู่ในนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวดูมันหันเนี่ยนะเป็นแผลว่าเป็นแผลอ๋อตัวผู้อุ้ยเป็นแผลใหญ่ด้วยเหมือนจะเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรนั่นน่ะสิใหญ่มากเลยนั่นน่ะคิดว่าตรงจระเข้น่าจะอยู่ในสัตว์ป่าไหมโอ้อันนี้ป่ะปลาไหลไฟฟ้าป่ะนั่นก็มีไฟใช่ทำไมมือเราล่ะหมุนกระดิกหางอยากเล่นด้วยไม่สนใจเราเลยอันนี้เลี้ยงบ้านได้นะป๋าจะบ้าเหรอก็กินชิวาว่าไงเสือไฟใช่อันนี้มีคนให้การสนับสนุนมานะคะแต่ละประเภทซามูไรตั้งตัวอยู่นอนกลางวันนอนตั้งตัวอยู่ในกรงลูกก็นอนดูดิตัวอะไรไม่รู้เสือดาวมั้งเสือดาวสีดำเสือดาวเหรอดูดิมันฟังนะเข้าไปใกล้มันขออย่างอุ้ยตัวใหญ่มากเลยหมีขอออกมาหน่อยอุ้ยป้ามันอยู่ในรูมาหมีขอไม่มีอะไรให้ไม่ขอเลยอันนี้เลี้ยงปะขอชีวิตไม่เอาถึงกระตายมันใหญ่เกินไปเฮ้ยโอ้ยใหญ่กว่าขี้คนเยอะเลยป้าไหนวะตัวมันก็ตัวมันใหญ่มันก็ต้องขี้ใหญ่เนาะขี้หมีขอเอาไหมเลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงเลยโอ้ยขนยาอ๋อมันไปหลายตัวมาก็นึกว่าทำไมไหนมีตรงเนี้ย2ตัวแล้วก็อุ้ยอุ้ยดูหน้าตาชัดๆตรงนี้มี4หรือ5ตัวเนี้ยมีอะไรให้กินไหมลูกมันก็แอบอยู่ข้างในเราคืนอาหารเขาไปแล้วกินเนื้อเนาะสัตว์กินเนื้อใช่ปะเราไม่ควรเข้าใกล้เธอเนาะไปแล้วนะหมีขอเราว่าที่นี่ดูเพลินกว่าซาฟารีปาร์คอีกสบายเลยตัวอะไรคะตัวอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิหน้าลูกพุงอ่ะเหมือนไอ้เสือที่บ้านเลยนะเสือเหมือนกันไม่อย่างนี้อะไรอ่ะได้นอนไถ่ท้องอ่ะออกไปแล้วพุงอะไร
นั่นก็เสือนู่นอยู่นอกนู่นน่ะกี่ชวนใครออกมาลูกเสือหรอออกไปมาสุดยอดจะช็อตแล้วเหรอมันจะแผ่ไฟในตัวเจ๋งมากอ่ะอ้าวไม่เชื่อเรามาเชื่อป่ะล่ะเชื่อมาเชื่อป๋าเสือไฟเนี่ยแต่ว่าปล่อยไฟออกมาจากปากใช่ไหมเคยดูวางป่าเหรอคะวางป่ามีความรู้ให้ทาง QR code ตัวผู้ไงโอ้โหเขาเหมือนของปลอมเลยมันเอามาใส่อ่ะเหมือนสวมอ่ะจริงของจริงเปล่าถามมันอยู่ถามมันอยู่ชี้เขาถามสัตว์เก่งเฮ้ยไปทางนู้นหรือว่าทางนี้ดิทำไมเขาไม่เหมือนกันเลยอ่ะอันเดียวกันนะเนี่ยเขาน่ากลัวมากเลยโอ้โหเขาอันเนี้ยน่ากลัวแหลมอ่ะแต่อันเนี้ยตลกใช่อันนี้มันแบบใหญ่ใหญ่มโหฬารนะตลกดีอันนี้คือกวางป่าใช่ไหมคะกวางป่าอันนู้นกวางดำไหวไหมไหวไหมน้ำลายฟูมปากขอเราถ่ายหน่อยนะไปเราไปแล้วบ๊ายบายเจ้ามาทำอะไรกลางถนนเนี่ยไปแล้วนะเฮ้ยยูเซลฟี่ได้ป่ะขอเซลฟี่หน่อยได้ป่ะตัวอะไรหรอกวางเฮ้ยมันมีทางแยกหลายแยกมากทำไมมันไม่ให้เอาทางไปค่ะนี่นะคะเห็นป่ะลูกสุดป้ายนะขอซูมหน่อยคือกิ๊กมานี่ได้ยินเสียงเดินอยู่นะลิงไอ้แสบเองเลี้ยงผาอยู่ติดกับกวางจอมแสบมันมีทางแยกไปกวางไปเหนือมาคุยกับเลี้ยงขวาเลี้ยงผามาคุยกันเพราะเลี้ยงผาเหงาอยู่คนเดียวว้าวล่ะกงเดิมป่ะเอาล่ะนี่เราวนแล้วหรอก็จบแล้วสิอ๋ออุ้ยที่นี่ดีมากเลยอ่ะธรรมชาติและที่สำคัญไม่เสียค่าเข้าเลยด้วยเขาประทับช้างบอกให้ฟังอันข้างบนนี้เป็นกระแสไฟนะคะเห็นไหมเขามีกั้นกระแสไฟไม่ให้ปีนขึ้นมาไม่ให้ปีนออกโอ้ดูเล่นกันน่ารักเชียวนี่ควายมีห่วงยางให้เล่นด้วยอันนี้เป็นแนวกระแสไฟค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในป่าหุบเขามีพื้นที่ใช้เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างนะคะอยู่ในเขตของตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีบรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นๆนะคะเพราะอยู่ในช่องว่างระหว่างเขามีพื้นที่ข้างในเนี่ย26ไร่มีการแสดงพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดเหมือนเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดย่อมๆเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคหรือถูกจับยึดมาได้และนำมาอภิบาลเพื่อขยายพันธุ์เราสามารถซื้ออาหารไปให้สัตว์ป่าได้ด้านในร่มรื่นนะคะเสมือนเดินอยู่ในกลางแบบท่ามกลางป่าอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่มีค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะคะเปิดทุกวัน 8:30 ถึง 16:00 นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ